สวัสดีครับผมไปซินโดครับเย้ วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นท่อนหนึ่งนะครับของเพลง I'm Sorry สีดานะครับของวง The Loop นะครับซึ่งเป็นท่อนที่น้องๆหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ถามผมมานะครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตทำเป็นคลิปเลยละกันเพราะว่าถามมาเยอะหลายคนแล้วนะครับก็มันจะเป็นท่อนอยู่ในตามคลิป cover ของผมนะครับจะอยู่ที่นาทีที่ 2.08 นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับท่อนนี้นะครับที่เขาถามกันก็คือท่อนที่มันเป็นกรีดสายขึ้นไปข้างบนนะครับคือหลักการเนี่ยมันจะเป็นเสียงแอดเหมือนแบบว่ากรีดร้องออกมานะครับก็คือหลักการง่ายๆเลยครับก็สายเปล่าธรรมดาไม่ได้จับอะไรเลยนะครับแล้วก็กรีดดีดขึ้นไปดีดจากสาย6ขึ้นไปดีดจากสาย1ขึ้นไปสาย6นะครับจะเป็นเสียงลักษณะนี้แต่ว่ามันมีทริคทำให้เสียงไอ้กรีดร้องเนี่ยมันเด่นก็คือก่อนที่เราดีดเนี่ยเราต้องจับสายทุกสายให้นิ่งก่อนแล้วพอเราจะดีดปุ๊บเราค่อยปล่อยสายแล้วก็ดีดครับเนี่ยครับมันจะเด่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือไม่มีอะไรเลยครับก็กรีดขึ้นมาตรงๆเลยจากที่ผมลองเนี่ยกีตาร์ทรง Fender นะครับหรือว่าทรง Strat หรือว่าทรง Stratocaster เนี่ยก็คือทรงเนี้ยเป็นทรงที่ให้เสียงกรีดที่ชัดที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยลองมานะไม่มีอะไรมากครับแค่เล่นให้ตรงจังหวะคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูช้าๆใหม่นะครับอีกทีนะครับรู้สึกในท่อนไอเสียงกรีดแบบนี้ในเพลงจะมี2รอบนะครับนาทีตามคลิป cover ของผมจะเป็นนาทีที่ 2.08 กับนาทีที่ 2.34 นะครับยังไงลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้